โอเคต่อมานะครับก็จะเป็นการบริกก็ไปที่หน้าเลเยอร์ก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นเลเยอร์เป็นอันนี้นะครับ solid shading จากนั้นก็ทำการบริกเรากด1นะครับไปที่ด้าน front view นะครับจากนั้นกดชิป C ให้ 3D cursor อยู่ตรงกลางกดชิป A นะครับเราจะเริ่มใช้อามาเตอร์กันแล้วนะก็คือเป็นกลุ่มกระดูกนั่นเองอามาเตอร์ก็จะเป็นกลุ่มกระดูกลักษณะของตัวคนตัวสิ่งมีชีวิตต่างๆนั่นเองนะเราก็ใช้ตัว human metaric ตัวนี้นะครับขึ้นมาปั๊บนะเราทีนี้เราก็จะได้รู้ว่าตัวแซกตัวนี้นะครับก็คือกระสอบตัวนี้มันใหญ่เกินไปครับซึ่งจริงควรจะมีความสูงประมาณนี้ครับก็คือให้มันประมาณคนจริงก็คือเทียบคนจริงน่าจะประมาณเนี้ยถุงกระสอบประสานแล้วก็ลดกด S นะครับลดขนาดลงมาประมาณ L กดลดเสร็จปั๊บเราต้องคอนโทรล A apply all ก่อนครับจากนั้นเราก็กลับมาเลือกที่ตัวอาร์มาเตอร์เราจะลบสิ่งต่างๆนะครับกดแท็บเข้า Edit Mode นะครับจากนั้นลบตรงเข้าดีบนนะกด Z ไป Wireframe ครับเลือกครับ Select ตรงนี้ครับจนถึงบริเวณคอตรงนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกันนั่นเองก็ delete ไปได้เลยนะครับให้เหลือเป็นแกนกลางลำตัวนะครับ ทีนี้ก็ลบแขนและมือออกไป delete นะครับอย่างนี้ลบขานะครับเท้าออกไป delete แบบนี้ทีนี้เราก็ทำการเลื่อนนะครับกด G กด Z นะครับกด Scale นะครับกด S Scale นะโอเคนะครับทีนี้เราก็ทำการปรับเลื่อนสิ่งต่างๆนะให้กดที่ตรงนี้ให้เป็น Mirror ด้วยนะครับมันจะได้เคลื่อนไหวพร้อมกันจากนั้นเราก็ทำการอย่างนี้ครับนี่เลื่อนนี้ไปจุดนี้นะครับตรงโคนของนี่กด3นะครับกระดูกพวกนี้ได้อยู่นะครับเนี่ยอันนี้นะครับเชิงกรานนะครับกด1นะครับไปที่ตรงขอบนี้นะครับประมาณนี้นะจากนั้นเราดูตรงส่วนของปลายตรงนี้นะครับให้มันอยู่บริเวณกด7นะครับให้มันอยู่บริเวณกด G นะครับบริเวณกลางของฐานมันอย่างนี้นี่ไม่เป็นไรครับให้มันอยู่อย่างนี้ไว้ถูกแล้วอันนี้ก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วก็เอาให้มันเหมือนกับดูว่าเป็นมันหายใจอยู่ได้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้โอเคนะครับอันนี้ลืมอธิบายไปนะว่า Stack Animation เอาไว้ทำอะไรนะ Stack Animation เป็นการจำลองการแอนิเมชันของแกนกลางลำตัวของสิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดนั่นเองนะครับให้เราได้ฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องของการทำ Stretch and Squash แล้วก็เรื่องของการทำ Time and Spacing ตัวแกนกลางลำตัวก่อนที่จะไปทำแอนิเมชันตรงบริเวณที่เป็นแขนและขามือนิ้วแล้วก็ใบหน้านั่นเองนะครับเพราะว่าตรงส่วนแกนกลางลำตัวจะมีความสำคัญในเรื่องของการเทิร์นการบิดการหมุนการย่นการย่อการบีบการยืดนะครับต่างๆทำให้เราทำความเข้าใจ
การจัดระเบียบร่างกายตรงแกนกลางลำตัวแยกเป็นย่อยๆก่อนนั่นเองนะครับก่อนที่จะมาเต็มตัวเป็นคน อันนี้ในประเทศไทยก็ไม่ค่อยสอนกันนะครับก็จะสอนข้ามโอเคเรียบร้อยทีนี้เราจะต้องทำการริกตรงบริเวณนี้ครับให้เปรียบเสมือนเป็นแขนหรือมือนิดนึงนะครับก็คือเราไปที่ตรงส่วนนี้นะครับได้หน้าต่างรูปคน Amateur Object Property Data ตรงนี้ไปที่ Bone ไปที่ Rigify Buttons ตรงนี้นะครับกด Shift แล้วก็เลื่อนลูกล้อลงนะมันก็จะเป็นการ Expand List ตรงนี้ลงมาให้เราเห็นได้เยอะขึ้นแล้วก็ไปหานิ้วนะครับตรงนี้เราเปรียบเสมือนว่าน่าจะเป็นนิ้วมากกว่านะครับก็เป็นฟิกเกอร์นะครับน่าจะเป็นลิมฟิกเกอร์หรือเปล่าฟิกเกอร์นี่นะครับเป็นลิมเป็นลิมสเปอร์ฟิกเกอร์นั่นเองลิมสเปอร์ฟิกเกอร์นะครับหรืออาจจะเอาปาล์มก่อนก็ได้นะครับเอาปาล์มก่อนดีกว่านะใช้ปาล์มดีกว่ากด add simple นะครับขึ้นมาปาล์มก็จะมาปรากฏตรงนี้มันมีปาล์มหลายตัวหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะมันมีค่อนข้างมีกระดูกซ้ำอยู่นะปาล์มคือฝ่ามือนะครับมันแยกกันได้อยู่นะโอเคอันนี้เป็นปาล์มนะฮะลบดีกว่านะครับโทษทีเอานิ้วไปเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าปั๊มมันจะใช้คอนโทรลเยอะไปนะเอาแค่นิ้วพอนะครับเป็นลิมซูเปอร์ฟิงเกอร์นี่ครับแกดแอดเข้ามาเป็นนิ้วตัวนี้เราก็ทำการนะครับเลื่อนขึ้นมากด G นะครับจัดระเบียบมันนะครับโดยที่ว่าตัวนี้มันเป็นเราต้องการจะให้ข้อนิ้วทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะให้ข้อนิ้วทั้งหมดเนี่ยมันทำงานทำงานไปด้วยกันนะครับก็คือจะเอาแค่3นิ้วนี้นะครับส่วนนิ้วโคนนี้นะครับให้มันเล็กแบบนี้พอนิ้วนี้เดี๋ยวมันจะไปขัดขวางการทำงานนะไอ้โคนนิ้วนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยเคลื่อนไหวมากนะโอเคดูตรงเส้นตรงนี้ให้มันเท่าๆกันนะครับหรืออาจจะให้ตรงปลายเล็กกว่าหน่อยอย่างนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับกด7ดูทางด้านบนนะครับให้ถูดมันอยู่จุดเดียวกันนะครับกับปลายแล้วก็ตรวจสอบให้ดีนะครับพอได้ไหมครับพอโอเคพอจะได้นะครับจากนั้นเราจะทำให้มันมีอีกฝั่งด้านนี้นะครับทำการ selectสามข้อที่อันใหม่มาจากนั้นกดชิปดีนะครับคลิกขวามันยังอยู่นะครับกด
ให้มันเปลี่ยนเป็นการยึด 3D cursor ครับตรงนี้กด Ctrl M นะครับทำการ Mirror การเคลื่อนที่ Flip ไปอีกฝั่งนึงกด Ctrl M แล้วกดแกนครับกด X Enter แบบนี้นะครับก็ได้แล้ว แต่ทีนี้เราต้องเปลี่ยนชื่อมันนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับก็กด F2 จาก L นะครับเปลี่ยนเป็น R นะครับ F2 ครับจาก L เปลี่ยนเป็น R นะครับF2 นะครับโอเคเรียบร้อยจากนั้นเราก็ทำการย้ายมันลงมาให้มันเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นด้านข้างล่างนี้นะกดชิปดีอันนี้เอา X ออกก่อนนะครับแล้วกด Shift D ครับเฮ้ยโทษทีมันมี4ข้อนะครับต้องระวังShift D นะครับคลิกขวากด G กด Z นะครับลงมาโอเคแล้วก็เลื่อนมันนะครับโอเคอันนี้เป็น L 001นะครับกด Shift D ครับคลิกขวานะครับกดโอเคมันเป็น 3D cursor อยู่นะครับกด Ctrl M นะครับกด X Enter นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เปลี่ยนชื่อมันนะครับ F2 นะครับเปลี่ยนจาก L เป็น R นะครับตัวเลขอย่าลบนะครับไม่งั้นมันจะเปลี่ยนเลขไปอื่นโอเคนะครับจากนั้นเราทำ Parent นะครับตัวนี้ครับเลือกตัวนี้ก่อนกดชิปเลือกตัวนี้กด Ctrl P นะครับ Keep Offset Keep Offset นี่ด้วยนะครับนี่ Keep Offset Keep Offset นะครับโอเคน่าจะได้แล้วนะกดคนเรากดแท็บไปที่ Object Mode กด Ctrl A Apply All ก่อนนะครับให้มันรีเซ็ต Transform ที่เราเคลื่อนย้ายมันมั่วตัวไปเมื่อกี้จากนั้นเราทำการ Generate Rig ให้มันเกิดเป็นตัว Controller ขึ้นมาปึ๊บเรียบร้อยนะครับตอนนี้มี Control เสร็จแล้วทีนี้เราก็ทำการไฮกระดูกเดิมออกไปนะครับกระดูกนั้นมันแค่ต้องการเรียนแบบนะครับก็กดคลิกขวานะครับที่เอาไลเนอร์นะครับ create collection ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับกดเปลี่ยนชื่อนะครับอาจจะเป็น heading ก็ได้ปิดตาไว้นะครับต
ัวไหนต้องการไฮก็ไปอยู่ในนั้นกด M นะครับพามลงไปโอเคนะครับทีนี้เราก็จะทำการนะครับริกเราจะปรับขนาดของกระดูกนิดนึงก่อนนะครับกดแท็บเข้า Edit Mode ของกระดูกตัวนี้กด G กด Y ให้เล็กลงโอเคน่าจะได้แล้วนะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น Median Point นะไม่งั้นมันจะเคลื่อนไหวไม่ถูกที่อันนี้เป็นอันนี้มันโอเคทีนี้เราจะทำการเวทนะครับเข้าด้วยกันนะครับเลือกที่ตัวแซกนะครับกดชิปเลือกที่ตัวคอนโทรลนะครับกดคอนโทรล P แล้วเลือกวิดอัตโนมัติเวทครับปั๊บขึ้นไปเราลองทำการเคลื่อนไหวดูว่าตัวเนี้ยนะครับตัวแซกเราจะเคลื่อนที่ตามหรือเปล่านะครับแล้วก็กดแท็บเข้า Post Mode นะครับแล้วก็เลือกลองเลื่อนดูโอเคปุ๊บนี่ดูที่บริเวณตรงหูมันนะครับกด S ดูเห็นไหมครับปึ๊บโอเคนะครับจะกดแท็บเข้า Solid นะครับเอ้ยกด Z เข้า Solid ฉะนั้นก็เราจะทำให้มันเห็นทะลุนะครับนี่ครับแล้วก็ไปที่ Viewport Display เลือก In Front นะครับปุ๊บแล้วก็ได้แล้วนั่นเองโอเคนะครับก็ทีนี้ไปดูวิดีโอตัวต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการทำแอนิเมชันเบื้องต้นนะครับจะเป็นกระโดดอยู่กับที่กระโดดไปข้างหน้าแล้วก็เป็นการเดินแล้วก็วิ่งนะครับโอเค